อยู่ที่ไหนสวนอยู่ที่ไหนคุณชวนอยู่ที่อำเภอนาน้อยฮะหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านไอ้ทุ่งมงคลค่ะครับผมจะมาที่นี่เลยก็ได้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับค่ะถ้าอยู่ใกล้ก็มาดูได้เลยนะคะถ้าอยู่ไกลมาไม่ได้ก็โทรเข้ามาโทรเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะนำผลิตภัณฑ์ของโอทูไปใช้ท่านก็จะได้ผลผลิตดีๆงามๆแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะรวยรวยเหมือนคุณชวนค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง4คนก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้คุณน้อยเดินทางมาที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อมาติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์โอทูที่เกษตรกรได้นำมาใช้กับผักกาดขาวได้ผลดีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเกษตรกรเจ้าของสวนกันนะคะคุณพิทูลครับปลูกผักมานานหรือยังอาชีพปลูกผักเนี่ยปลูกผักเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วคะเกือบ20ปีแล้วโอ้ปลูกผักมาเกือบ20ปีแล้วแสดงว่าเริ่มปลูกตั้งแต่เป็นเริ่มมันหนุ่มมาสิงั้นน่ะใช่ไหมอ๋อพ่อแม่เราก็มีอาชีพปลูกผักขายอยู่แล้วก็ปลูกผักมาตลอดนะปลูกผักมาตลอดตั้งแต่ผมเกิดมาก็เป็นผักแล้วโอ้ตั้งแต่คุณพิทูลเกิดมาลืมตาดูโลกก็เห็นแถวนี้ปลูกผักกันอยู่แล้วเห็นว่าทางเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนี่ปลูกผักเยอะมากใช่ไหมคะเยอะครับปลูกยากไหมว่างั้นเถอะถามง่ายๆปลูกยากไหมมันดูที่ฤดูกาลแล้วก็การลงทุนมันอยู่ที่ต้นทุนมากกว่าแสดงว่าต้นทุนนี่ต้องใช้ยาใช้ปุ๋ยเยอะเหรอใช่ตะก้อนคือว่าถ้าราคาไม่ช่วยก็คือค่าทุนอย่างเดียวอ๋อก็คือถ้าเราปลูกถูกช่วงที่ว่าผักมันแพงใช่ก็ได้ตังค์ใช่แต่ถ้าผักราคาไม่ดีก็ได้เงินน้อยแล้วการใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมเยอะเยอะคือลงทุนสูงครับมันเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะปุ๋ยยาราคาแพงใช้เยอะใช่ไหมปุ๋ยยาราคาแพงแล้วก็ปลูกซ้ำที่เสื่อมทำแล้วก็พอได้ดีไปนานๆเนี่ยก็ปลูกมากขึ้นพอปลูกมากขึ้นมันก็เริ่มน็อกพอหยุดเหมือนข้อมันตายอ่ะมันก็นอนถ้านอนลงงวดนึงถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็คือขาดทุนทิ้งอย่างเดียวถ้านอนลงก็เรียบร้อยหมดเลยเคยมีไหมที่ว่าเพี้ยนอนแมลงลงแล้วแบบสารเคมีเอาไม่อยู่มีไหมมีเหมือนกันแปลงเนี้ยสามไร่เนี้ยเคยปลูกหอมแบงสามวันมันกินหมดไม่เลือดเลยสามวันกินหมดเลยอุ้มมันไล่แรงขนาดนี้เลยวันละไล่เลยอะไรก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่ถ้ามีตัวปรับสภาพดินที่ว่ามันแน่นอนมั่นคงอ่ะถ้าว่าไม่เสริมคุณภาพไม่ด้อยคุณภาพมันก็ใช้ได้อย่างพูดถึงบริษัทโอทูของเราก็มีโอทูฟาวเวอร์ก้านะคะซึ่งสามารถปรับสภาพดินเสื่อมดินเสียสามารถช่วยได้แล้วตอนนี้เขาก็รวมเราทั้งอย่างซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกตัวนี้นะคะก็มีทั้งตัวที่ปรับปรุงดินด้วยอยู่ในขวดนี้แล้วก็ตัวที่ป้องกันค่าเพี้ยค่าแมลงก็อยู่ในขวดนี้ทำให้พืชโตเร็วโตไวย่นระยะเวลาก็อยู่ในขวดนี้เหมือนกันคือตอนนี้รวม3ขวดอยู่ในขวดเดียวตอนนี้นะคะเป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็มีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบมีซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกติดบ้านขวดเดียวสบายยังผักกาดขาวที่คุณถืออยู่เนี่ยก็คือคุณพี่ทูเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วใช่ครับเป็นไงมันดีไหมดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้โอทูกับใช้โอทูแล้วมันแตกต่างกันยังไงก็คือว่าความแตกต่างความสมบูรณ์ความโตนั้นมันพิดกันมันโตเร็วไหมโตเร็วใช้โอทูแล้วโตเร็วขึ้นไหมคะโตเร็วกว่ากาบใหญ่กว่าน้ำหนักดีกว่าโตเร็วกว่ากาบใหญ่กว่าน้ำหนักดีกว่ารสชาติก็อร่อยกว่าด้วยเก็บได้นานด้วยแล้วใบเนี่ยหนาขึ้นไหมโอ้โหท่านผู้ชมคะจับดูใบของผักกาดขาวที่ใช้โอทูนะคะใบหนาขึ้นแล้วก็สีเข้มขึ้นไหมเข้มครับมันจะออกดำสีเข้มขึ้นเออออกดำแล้วก็เป็นมันด้วยครับทีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นผักของคุณวิทูลเนี่ยก็เชื่อแล้วแหละว่าผักกาดขาวของคุณวิทูลเนี่ยมันงามจริงนะคะดีจริงทีนี้ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าคุณมีวิธีการใช้โอทูกับผักกาดขาวยังไงตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเอาเม็ดมาคลุกเอาเมล็ดพันผักมาคลุกกับโอทูเอาโอทูเนี่ยผสมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาคลุกกับเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกครับเสร็จแล้วพอมาปลูกแล้วเป็นไงมันโตเร็วไหมกี่วันก็คือได้คืนมันก็เริ่มแตกเม็ดอะแล้วก็วันที่สองก็แตกรากแล้วก็แตกใบตามมาเลยโอ้แค่วันเดียวคืนเดียวนี่เริ่มเมล็ดเริ่มแตกแล้วส่วนมากแต่ผักตัวนี้มันจะงอกไวแต่ผักกาดขาวนี่งอกไวแต่ว่าถ้างอกตัวนี้งอกพอๆกันนั่นแหละแต่ว่า
ความใหญ่ของใบหูน่ะมันจะใหญ่กว่าตัวนี้ใบจะใหญ่ใบมันจะกว้างกว่าที่ไม่ได้ใช้อ๋อใบมันจะกว้างกว่าใบตีนล่างเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันจะมีความแตกต่างมันใบตีนล่างใบเหมือนใบตีนแบบเนี้ยอ๋อก็ยิ่งเขาเรียกว่าใบตีนนะคะใบข้างล่างเรียกว่าใบตีนใบตีนล่างนี่จะใหญ่กว่าคือถ้าไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยใบตีนล่างนี่จะเล็กแต่ถ้าใช้โอทูแล้วใบตีนล่างมันจะใหญ่ครับแสดงว่ามันเริ่มโอทูนี่มันเริ่มออกฤทธิ์ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่คลุกเมล็ดโตมันงอกเร็วแล้วก็โตเร็วโตไวทีนี้กี่วันถึงฉีดอีกทีนี้ก็5 วันฉีดป้องกันไว้ก่อนฉีดป้องกันคือพอมันงอกมา5วันเนี่ย5วันมีกี่ใบคะ2ใบ5วันนี่มี2ใบนะท่านผู้ชมก็ฉีดพ่นแล้วทีนี้อัตราส่วนในการฉีดพ่นใช้อัตราส่วนยังไงคะใช้ถังกี่ลิตรถัง200ลิตร200ลิตรใช้กี่ซีซี2เอ้ย5ซีซี200ลิตรใช้แค่5ซีซีครับเสร็จแล้วฉีดพ่นแบบไหนคะเป็นละอองฉีดขึ้นฟ้าฉีดขึ้นฝาก็ฉีดหัวก้านเดินฉีดอ๋อฉีดอย่างนี้เลยเหรอคะเดินฉีดอย่างนี้เลยเอาคือเอาแค่ละอองฝอยปักหัวเป็นละอองแล้วก็ฉีดให้เป็นละอองแค่นั้นนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องไปฉีดจี้จนเปียกโชกนะเอาแค่ผ่านอย่างนี้ก็พอเสร็จแล้วพอฉีดแล้วมันเป็นยังไงโตเร็วไหมโตเร็วโตไวครับแล้วอีกกี่วันถึงฉีดอีกถ้าจะให้ดีก็5 วันฉีดเป็นอ๋อฉีดทุก5 วันถ้าใช้น้อย5 วันฉีดจะได้ผลมากคือตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะคะท่านผู้ชมโอทูใช้กับผักนะคะต้องใช้ในปริมาณที่น้อยก็แต่ถ้าได้20วันแล้วก็ใช้สามารถใช้ติดซีซีได้อ๋อก็คือ200ลิตรนี่คือครั้งแรกใช้แค่5ซีซีครับแล้วกี่วันนะถึงใช้10ซีซีผักได้20วันถ้าผักได้20วันแล้วนะคะก็คือใช้จาก5ซีซีก็เพิ่มเป็น10ซีซีครับก็เท่ากับ1:20นะคะครั้งแรกเนี่ย1:40ครั้งที่2เนี่ยคือ1:20ถ้าเปรียบเทียบนะคะเสร็จแล้วแปลงนี้กี่ไร่คะเนี่ยผมว่า3ไร่ประมาณ3ไร่นะคะก็คือวันนี้คุณวิทูลเนี่ยมั่นใจในผลิตภัณฑ์โอทูครับอายุมันกี่วันคะเนี่ยปลูกได้เก็บตั้งแต่ปลูกได้เก็บขายเนี่ยอันนี้ผักกาดขาวประมาณกี่วันคะอันนี้มันประมาณ40วันประมาณ40วันโอ้ถือว่าเร็วมากเลยนะคะถือว่าเร็วมากที่เขาทำข้างนอกกันก็45วันเครื่องเริ่มตัดกันนี่มันตัดมา3วันแล้วตัดทางโน้นเข้ามาโอ้ก็คือตอนนี้คือเริ่มตัดได้แล้วก็ประมาณ35 40เนี่ยเริ่มตัดกัน35ประมาณจะเริ่มตัด35วันนี้คุณวิทูลมั่นใจแค่ไหนกับโอทูซุปเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกขวดนี้ก็เต็ม100เพราะว่าคือพืชมันโกหกไม่ได้ครับพอใช้แล้วมันดีมันงามลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้ยาลงครับคือคนฉีดก็ปลอดภัยคนกินก็ปลอดภัยแล้วโอทูก็เป็นชีวภาพด้วยใช่ครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากคุณวิทูลแปลงผักกาดขาวแปลงนี้อยู่ที่ไหนครับบอกท่านผู้ชมหน่อยอยู่ที่หมู่บ้านไททองอำเภอดำมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีถ้าอยากดูอยากชมเนี่ยมาดูได้ได้ครับปลูกตลอดปีเลยปลูกเป็นอาชีพมีหลายอย่างนะคะไม่ใช่ว่าคุณพี่ทูลจะใช้กับผักกาดขาวอย่างเดียวทั้งผักกาดดองทั้งมะเขือก็มีพริกก็มีโอ้เยอะแยะมากมายนะคะถ้าอยากซื้ออยากใช้อยากถามก็โทรมาได้เบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทร0811957595ครับค่ะโอทูขวดนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดแล้วก็ใช้ได้ทุกระยะสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างถ้านำไปใช้ดีแล้วคุณน้อยก็จะติดตามเก็บภาพสวยๆแล้วก็สัมภาษณ์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้แหละไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันวันนี้โอทูเยี่ยมไหมคะเยี่ยมครับโอทูเยี่ยมจริงๆค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมมากค่ะโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยคุ้มเกินราคายิ่งรวยเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไปนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าว
รวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flower Gar ไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องกล่องกล่องคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ยกล้าดียังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มขึ้นเลยครับพี่เบิร์นเขาก็ห่วงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดารเปลี่ยนไปโอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flower Gar ไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องกล่องกล่องคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านสระแก้วนะครับตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับผมอากาศเย็นๆหนาวๆนะฮะอากาศดีมากในที่นี่นะครับผมก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับผมอากาศก็สบายๆนะครับแต่พอสายๆมาแดดก็จ้าอย่างที่เห็นนะครับผมสวยงามมากตรงนี้ก็คือเป็นแปลงมันสำปะหลังนะครับผมพันอะไรยังไงนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับนะครับคุณพี่วันดีพี่ทองย่นแล้วก็พนักพัฒน์แล้วก็คุณมานัทนะครับคุณมานัทที่เป็นเจ้าของแปลงทั้งหมดเลยกี่ไร่มันสำปะหลังนี่นะ9ไร่แล้วพันเกษตรศาสตร์กับเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์นี่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกเยอะครับแต่มันนี่มันหลากหลายนะถ้าคุณมานัดนะมันหลากหลายมากใช่ไหมพี่วันดีมันหลายพันน่ะอย่างพี่วันดีนี่ก็ปลูกมันเหมือนกันพันอะไรมั้งเหมือนกันนะครับบางพื้นที่นี่เขาปลูกกันโอ้สารพัดเลยนะเราบางทีเราจำไม่ได้เลยนะในพี่ยงยุ่นจำพันมันไม่ได้เพราะมันเยอะเพราะว่าบางทีแต่ละพื้นที่อาจจะตั้งพันขึ้นมาเองอะไรเองนะฮะแต่พันที่นี่คนที่นี่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้พันนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่เลยมันสับปะหลังแปลงเนี้ยได้กี่วันนี่เนี่ยต้นขนาดนี้วันนี้ถอนมาด้วยนะฮะเนี่ยวันนี้เนี่ยมีหัวแล้วนะฮะเป็นอยู่ที่7วันโอ้ผมว่าถ้า27วันคงเป็นไปไม่ได้นะโตขนาดนี้ใช่ไหมครับมันแปลงนี้ก็คือ20เดือนกับ27วันผู้ชมนะครับผมซุปเปอร์พรีเมียมตัวนี้นะครับซุปเปอร์ตัวนี้ใหม่ล่าสุดของบริษัทโอทูคุณมาน่าได้เอามาฉีดใช่ไหมครับได้เอามาฉีดกี่ครั้งครับ2ครั้งแล้วครับได้ฉีดซุปเปอร์ของเรานะครับ2ครั้งแล้วนะฮะยี่เดือนกับ27วันนะครับผมเราไปถอนมานะฮะก็มาดูว่าต้นนี้นะครับก็หัวมันก็โอเคเลยคืออันนี้มันไม่แปลกใจหรอกเพราะเดือนกว่าๆนะมันมีหัวขนาดเนี้ยบางพื้นที่ครับบอกว่าคุณให้สารเนี่ยจะถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราต้องปลูกเลยนะปลูกมันต่อปลูกมันต่ออ้าวแล้วปลูกมันต่อแล้วคือถึงฤดูทํานาแล้วมันได้กี่เดือน6เดือนครับ4เดือนถึง5เดือน6เดือน6เดือนนี่ต้องถอนแล้วใช่มั้ยครับแล้วมันมีแป้งเหรอครับนี่ตะกี้บ่มีแล้วใส่โอทูมันก็ต้องมีแป้งอ๋อ